bài đi nó rõ nghe nhiên là học đi tham bạn xin các sự tươi đó mình nghe chẳng cho tham nó thì nhiên kiểu góc là càng chú này xin bác cảm đó mình đi cả bên người thì xì lường sẽ thay khoản thì đẹp đó hẹn khuôn cảm dạy nhiên cả nữa nó càng chú này lên đi nó có khơi nhiên này sáng phần thì phạm án đó nó càng này để xin bác cảm nhiên đây buộc lộp khuôn hàng này bác là cả ถ้าว่ามีบุรุษพูดหานี้เหมือนกันท่านจะอะไรแนวใดเนาะก็คือถ้าว่ามีบุรุษพูดหานี้เหมือนกันเขาต้องคูณหรือว่าหารก่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นจึงบุรุษตามหลังคูณกับหานี้มันจะสำคัญเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าว่าคูณอยู่ก่อนเราจะคำนวณคูณก่อนถ้าว่าหารอยู่ข้างหน้าเราก็หารไปก่อนหมายความว่าหลักการสายหาขวาเนาะหลังในกรณีบุรุษคือกันถ้าว่าบุรุษยุ่งกันยุ่งติดกันเนี่ยเขาก็คำนวณจะหนาไปหาหลังหรือว่าสายหาขวาน้องชื่อละกันแบบนี้เลยเนาะเพื่อให้เข้าใจดีเข้าไปเลยตัวอย่างกันเนาะโอเคก็แก้ที่บวกลบลบสองสังเกตเห็นบ้างว่ามันมีบวกกับลบติดกันแล้วบางคนบวกจะลบก่อนบวกก่อนบวกให้น้ำใส่ละกันจับใส่หาควาขึ้นหนาหาลังเลยเนาะแก้บวกหกเอ็มสิบสี่แล้วลบสองนี่เขียนมาก่อนหลังจากนั้นลบกันเลยเหลืออยู่สิบสองนั่นเองเนาะจบเขาจะง่ายๆเลยเขาคายสามคูณสี่บวกสิบสองหารสองตัวนี้จะสังเกตว่ามันมีคูณบวกหารเหมือนกันเข้าใจกันแหละอยู่นี่คูณกับบวกเราต้องคูณก่อนนะแล้วยังมีบวกกับหารก็ต้องหารก่อนเพราะฉะนั้นสามคูณสี่เป็นสิบสองเห็นปะคือหมายบวกนี่เขียนมาสิบสองหารสองได้บวกหลังจากนั้นเขาจึงมาบวกเข้ากันเป็นขอความพวกบวกสองคูณสามบางนอกอาจจะบวกสองแต่แปลเป็นคูณสามนั่นจะผิดนะครับเราต้องเริ่มมาต้องคูณก่อนนะสองคูณสามเป็นหกเดี๋ยวเราพบข้างหน้านี้ต่อเคียงมาที่เราก่อนนะแล้วก็สองคูณสามเป็นหกตัวนี้เป็นบวกบวกในหกพวกบวกเป็นสิบสองโอเคขอสุดท้ายสิบสองคูณสามหารหกตัวนี้คูณกับหารเห็นปะทำมันอยู่ติดกันคุณน้องแกจะสายหาขวาเลยเนาะ12คูณ3เป็น36แล้วหารให้6ออกอยู่6อันนี้คือเป็นวิธีละกันคิดอะไรได้ซิกันง่ายๆเลยเนาะอันนี้เทียบเป็นตัวอย่าง4ตัวอย่างสื่อเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะมีบททดสอบให้พวกน้องคิดไปให้มันเข้าใจดีกว่านี้เนาะอาจารย์จะเขียนสเกลและส่งลงกลุ่มให้พวกน้องได้ถามคิดอะไรพอเข้าใจแล้วก็แสดงให้อาจารย์ได้อาจารย์เชื่อพวกน้องอาจจะได้อยู่เนาะตอนนี้โอเคสำหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนบ๊ายบายสู้ๆเด้อ